พ่อโว๊ครายการที่จะอาสาเป็นผู้ช่วยในการตัดสินใจให้กับทุกคนเพราะเราจะออกไปสอบถามผู้คนเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆวันนี้เราจะไปสอบถามกันเรื่องควรใส่ชุดไหนไปเรียนดีระหว่างชุดไพรเวทกับชุดนักเรียนเป็นประเด็นที่ร้อนแรงมากๆซึ่งถึงขั้นมีคนออกมาประท้วงกันเลยทีเดียวมาเหมาะแก่การเป็นตอนแรกของรายการเฟี้ยวๆแบบเราไปดูกันดีกว่าว่าวัยรุ่นเขาคิดเห็นยังไงกันผมว่าชุดนักเรียนดีกว่าครับเพราะว่าชุดนักเรียนเรามีโอกาสได้ใส่แค่ตอนเรียนเท่านั้นนะครับชุดไพรเวทเราใส่ตอนมันหยุดอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับควรจะเป็นชุดไพรเวทมากกว่าครับสำหรับเด็กโตนะครับมันอาจจะแบบเป็นแฟชั่นแต่ถ้าเกิดเป็นพวกเด็กอนุบาลอย่างเงี้ยเด็กเขามีการเติบโตพัฒนาเร็วมันก็แบบไม่คุ้มอ่ะก็ค่าใช้จ่ายอะไรอีกครับเลือกชุดไพรเวทครับคิดว่าเป็นชุดไพรเวทครับนี่ก็มองคิดว่าชุดไพรเวทดีกว่าเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องแต่ชุดนักเรียนเพราะว่าชุดนักเรียนเนี่ยแสดงว่าเป็นนักเรียนเฉยแต่ว่าชุดไพรเวทเนี่ยไม่ต้องเป็นต้องแสดงตัวตนว่านี่คือนักเรียนหรือว่านิสิตอะไรปัจจุบันเนาะอะไรอย่างเงี้ยใส่ไพรเวทมาก็มีสมองไปเรียนได้ค่ะจริงๆมันก็ดีทั้ง2อย่างนะคะอย่างถ้าเราใส่ชุดนักเรียนเนี่ยเราก็ไม่ต้องคิดเยอะมันถูกออกแบบมาแล้วแต่ว่าถ้าเราใส่ชุดไพรเวทมันก็จะสะดวกกว่าเอ้าเป็นแฟนกันคนนึงเลือกชุดไพรเวทคนนึงเลือกชุดนักเรียน จากสายตาที่มองมาเมื่อกี้ความเห็นไม่ตรงกันแบบนี้กลับบ้านไปเนี่ยจะโดนเฉ่งไหมพี่เลือกชุดไพรเวทครับเพราะว่าเรื่องค่าใช้จ่ายในการซื้อชุดอ่ะผู้ปกครองบางคนไม่มีเงินก็ต้องหาเงินไปซื้อชุดอ่ะส่วนตัวคิดว่าการที่ใส่ชุดไพรเวทก็เป็นอีกทางเลือกนึงสำหรับการที่เราจะเลือกเครื่องแต่งกายในการไปเรียนหรือไปทำกิจกรรมต่างๆค่ะส่วนตัวนะคะคิดว่าชุดไพรเวทเนี่ยยังคงมีความสำคัญอยู่บ้างเราสามารถใส่เสื้อยืดมาเรียนก็ได้ใส่เสื้อตัวไหนมาเรียนก็ได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเครื่องแบบที่ถูกต้องหรือเครื่องแบบที่ต้องใช้เงินเยอะๆเท่ากับปัจจุบันอะไรแบบนี้ค่ะโหถ้าทาง2คนนี้ถ้าจะให้ใส่ชุดไพรเวทจริงๆน่าจะใส่แต่สีแดงนะแดงเถือกเลยทีเดียวเลือกชุดไพรเวทค่ะคิดว่าไปเรียนมันก็ส่วนของเรียนมันไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องแบบอะค่ะชุดไพรเวทครับเพราะว่าเรื่องการเรียนไม่ได้เกี่ยวกับการที่นักเรียนจะใส่ชุดครับชุดนักเรียนครับทวงให้มีแบบฟอร์มเพื่อทำให้ทุกคนแนวทางเดียวกันครับผมชอบชุดไพรเวทมากกว่าค่ะก็คือตอนนี้เรียนจบแล้วแล้วก็ตอนชุดนักเรียนอะค่ะจริงๆก็คือแม่มีความสามารถในการตัดเย็บชุดนักเรียนเองค่ะแบบหลายๆปีถ้าแบบมันเก่าแม่ก็จะเย็บใหม่ประมาณนี้ถ้าคนที่แบบลำบากกว่าเราอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วก็ยิ่งไม่มีความสามารถในการแต่เย็บแบบแม่อย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบว่าการซื้อชุดนักเรียนค่ะลำบากมากเฮ้ยคนนี้โคตรดีอย่างน้อยแม่เขามีความสามารถในการตัดเย็บแต่ถ้าคนอื่นไม่มีอ่ะมันก็น่าจะเปลืองตังค์มะเออเหตุผลโคตรแจ๋วมาต่อกันที่พี่คนนี้ดีกว่าแค่เห็นการแต่งตัวก็รู้แล้วเฟี้ยวแน่นอนไม่ว่าจะเป็นชุดไพรเวทหรือว่าชุดนักเรียนนะคะไม่ว่าจะใส่ชุดไหนก็ไม่ควรเป็นกฎข้อบังคับของในโรงเรียนหรือว่ามหาวิทยาลัยไหนด้วยซ้ำค่ะเพราะว่าถ้าเราพิจารณาดีๆแล้วเนี่ยการแต่งกายหรือว่าแบบทรงผมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ได้เป็นอุปสรรคหรือว่าส่งผลกระทบอะไรต่อการเรียนเลยค่ะต่อให้เราจะไปกำหนดว่าเออยูต้องใส่เครื่องแบบนักเรียนมานะมันเป็นความภาคภูมิใจนะซึ่งความภาคภูมิใจต้องบังคับกันอันนี้หรอคะอันนี้ก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันคือไม่ว่าจะบังคับด้านไหนอะค่ะแบบสุดท้ายแล้วหนูก็มองว่ามันไม่ได้เอฟเฟกต์อะไรต่อการเรียนอยู่ดีอะค่ะดังนั้นแล้วการแต่งกายที่เหมาะสมต่อการเรียนจริงๆมันควรเป็นการแต่งกายที่เขาภูมิใจที่จะแต่งมาด้วยตัวของเขาเองใครภูมิใจที่จะแต่งนักเรียนก็แต่งนักเรียนมาใครภูมิใจที่จะแต่งชุดไพรเวทมาก็แต่งมาถ้ามีเสรีเป็นแบบของตัวเองตั้งแต่ที่เราจะแต่งมาเนี่ยยังไงมันอาจจะทำให้การเรียนเนี่ยดีขึ้นเพราะว่าเรามีความสุขที่จะแต่งกายมาแล้วก็ทำผมมาด้วยซ้ำค่ะอันนี้ก็ความเห็นของหนูค่ะเท่ไม่คิดว่าคำตอบจะสุดขนาดนี้โอ้เอาใจไปเลยนี่อยากเห็นมากนะว่าถ้าคุณพี่เขาเนี่ยแต่งตัวไปเรียนจะเฟี้ยวฟ้าวขนาดไหนนี่พี่เรียนไหนเนี่ยไปเรียนด้วยได้ปะจากที่เราไปสอบถามวัยรุ่นทั้งชายและหญิงอายุ15ไม่เกิน30ปีแน่นอนวัดจากทั้งหมดเป็นเปอร์เซ็นต์ 16% เลือกชุดนักเรียนส่วนที่เหลือเลือกชุดไปเวททั้งหมดเหตุที่เขาเลือกชุดนักเรียนกันเนี่ยเพราะมันดูเรียบร้อยมันมีโอกาสใส่ได้แค่ครั้งเดียวในชีวิตนะเว้ยและคนที่ดูอยู่เนี่ยเขาจะได้รู้ว่าเราคือนักเรียนส่วนเหตุผลที่เลือกชุดไพรเวทเนี่ยก็เพราะชุดไหนก็เรียนได้เว้ยใช้สมองเรียนไม่ได้ใช้ชุดเรียนเอออีกอย่างคนที่เขาไม่มีกำลังซื้อจะได้ไม่ต้องลำบากไปหามาเด็กมันก็โตเร็วไงชุดมันก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆจะให้ซื้อกี่ชุดถึงจะพอฮะและการใส่ชุดมันไม่ได้การันตีอะไรได้เลยใครอยากจะใส่อะไรก็ใส่เด้จะมาบังคับกันทำไมและนี่ก็เป็นเพียงแค่ความเห็นของวัยรุ่นส่วนหนึ่งพวกคุณจะคิดเห็นยังไงก็แล้วแต่เอาที่สบายใจกันเลยส่วนโพวงรอบหน้าเราจะไปโพกันเรื่องอะไรรอติดตามตอนนี้ไปละวันเดย์